ตอนนั้นที่ได้รู้ว่าจะไปซีเจมอ่ะแล้วเขาแจ้งล่วงหน้าไหมเขาต้องแจ้งล่วงหน้าแหละแจ้งล่วงหน้าเป็นหลายเดือนเลยคือรู้ตัวมาประมาณหลายเดือนแล้วแล้วก็แบบคือวันที่รู้อ่ะเป็นวันที่เราจะต้องไปขึ้นเทียเตอร์ต่อเราจำได้แล้วเราบอกใครไม่ได้ว่าเรารู้อะไรมาเราต้องทำอะไรอะไรเงี้ยเราต้องทำตัวปกติมากอ่ะแล้วเราต้องแบบไปเจอมินเจอแบบตอนนั้นรุ่นสองขึ้นเทียเตอร์เยอะมากจำได้แล้วก็เจอคนเยอะแล้วแบบทุกคนก็แบบไม่รู้แล้วก็แบบเอนจอยแล้วก็พยายามแต่ตอนนั้นแบบในใจคือแบบมันวิวแบบไปทั้งวันเลยอ่ะแบบมันวิวมากอ่ะใช่ก็เลยแบบแต่ก็ต้องนั่นแหละวันนั้นจำได้แม่นเลยว่าวิวมากแต่ก็ต้องทำตัวแบบปกติอะไรเงี้ยคือแบบว่าต้องบอกว่าพี่ออมอ่ะเก็บความลับเก่งมาก เพราะว่าจำได้ว่าตอนที่เขาประกาศว่าพี่ออมจะไปซีเจมอ่ะแกงปลาเผาทุกคนตกใจแบบไม่มีท่าทีเลยพี่ไม่มีใครรู้พี่ไม่บอกใครเลยสักคนเดียวแบบไม่บอกเลยแบบเขาไม่ให้บอกก็ไม่บอกอะไรเงี้ยใช่เราเองก็ไม่กล้าบอกเลยแหละแบบว่าไม่รู้สิให้ไปรู้พร้อมกันหรืออะไรแล้วถึงกระทั่งแบบว่าเพื่อนพี่ก็งอนเลยนะมินเลยพอรู้ว่าแบบไม่คุยด้วยเลยแบบทักแต่ไม่คุยด้วยอ่ะอยู่พักหนึ่งเลยอ่ะจนต้องแบบต้องไปงออะไรกันแบบไม่คุยด้วย